วันนี้เวลา 14:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระภิกษุเฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางวีนาอติการกุลร้านสายชนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายทองม้วนไส้หมูหยองโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทองม้วนไส้หมูหยองในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากสิทธิประโยชน์ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมหลวงประเทศทิพย์นครทัพกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวไตรทิพย์ศิวกฤตกุลและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลบรอดเวย์ทรูเพราะรัก with love เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายกฤตสัจพันธ์โรจน์นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิชัยรัตนากรนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะผู้บริหารสมาคมและผู้ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลและโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนกองทุนที่ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนายยงยุทธวิริยะพานิชพักดีและคณะศิษย์เก่าวิชาเสริมสวยตัดผมวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์เสริมสวยตัดผมเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน